วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูไม่มีคลิปจะลงฮะสำหรับวันนี้นี่ไม่มีอะไรมากไม่ได้หิวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่ได้มาทำรายการครัวขยะด้วยวันนี้นี่จะมาให้ดูความบ้าครับความบ้าของสกิททีวีและก็อุบิเซททีวีว่าบ้าขนาดไหนแล้วนะฮะผมถามผู้ชมอย่างนึงตอนเด็กๆอ่ะผู้ชมเคยมีสิ่งที่แบบอยากจะได้บ้างไหมแบบพวกคอมพิวเตอร์อ่ะคอมพิวเตอร์มือถือหรือแบบว่าของเล่นต่างๆที่แบบว่าในตอนเด็กไม่มีปัญญาซื้อแล้วพอตอนโตมีปัญญาซื้อแล้วก็ซื้อไม่ซ่าอลังการเลยวันนี้ครับผมขอนำเสนอความบ้าข้างครั้งยิ่งใหญ่นะครับของอุบิเซทแล้วก็สกิททีวีฮะนี่ครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วฮะนะครับนับวันเริ่มไปกันใหญ่แล้วฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับและเข้าสู่ห้องของบ่าวบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาทำครัวขยะอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปฮะแต่ว่าจะมาให้ดูความบ้าคลั่งนะครับนะของสกิททีวีแล้วก็อุบิเซททีวีครับนี่อยากจะบอกว่าจะบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกนะครับไม่ใช่แค่ปืนอย่างเดียวฮะมีของแปลกๆด้วยมีธนูด้วยมีหน้าไม้ด้วยนะฮะขาดอย่างเดียวขาดปืนจริงนะครับนะเดี๋ยวจะมาให้ผู้ชมได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เกิดอาการบ้าครับนะคือของสะสมเนี่ยมันมีได้หลายอย่างนะถูกไหมบางคนจะสะสมเป็นแบบฟิกเกอร์เป็นกันพลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยสายโหดครับสายเถื่อนนะฮะลูกผู้ชายนะครับเราต้องปืนเลยครับปืนผาหน้าไม้นี่ของจริงเลยฮะเรียลแมนฮะเรียลลูกผู้ชายต้องสะสมอย่างนี้ครับนะฮะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่แบบว่าชอบสะสมกันดั้มนะฮะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากกันดั้มมาเป็นปืนแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันดูฮาร์ดคอร์แล้วมันดูเข้ากับบูมนะฮะมันดูเข้ากับเบาบูมนะครับต้องมีอะไรแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ตอนผมแคส GTA จำได้ไหมบูมซ่าตาลิบันชอบเรียกกันในฉายานี้ใช่ไหมบูมซ่าตาลิบันเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยมีของจริงแล้วครับ AK เลยฮะนะฮะภาษาไทยอาก้าครับนะโอ้โหนี่ครับนี่ของพี่เจมนะฮะของพี่เจมนะครับมันบอกว่ามันฝากซื้อมามันฝากผมซื้อผมก็เลยซื้อมาเลยมานะครับอยากได้ AK จะไม่ได้จัดไปนะครับนะก็เลยซื้อมาเลยนะครับเป็น AK นะฮะยิงได้นะครับแล้วยิงกระสุนกระสุนนี่หมายถึงกระสุนเซรามิกนะครับกระสุนบีบีกันไม่ใช่ปืนจริงนะฮะขอบอกไว้ก่อนในทั้งหมดนี่ไม่ใช่ปืนจริงนะเออถ้าปืนจริงนี่โดนจับนะฮะอาวุธสงครามนะครับมี AK Full Auto ในครอบครองเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรฮะนี่อะไรนี่ออกมาได้ยังไงตาใสจังนะมีตกใจมีใครหลายๆคนนะครับบอกว่าแล้วเวลาพี่บูมเสียงดังหรือว่ายิงปืนเนี่ยขันน้ำมันไม่ตกใจเหรอช่วงเดือนแรกผมสารภาพเลยว่ามันตกใจครับเพราะว่าผมลืมเอากรงของมันเนี่ยลืมเอากรงของมันเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกมันก็ตกใจครับตาเหลือกเลยนะฮะแต่ไม่ตายและผมก็ลืมตัวทุกครั้งครับเวลาผมแคสเกมผมมักจะตะโกนกับพี่พีนะครับมักจะตะโกนไปตะโกนมาอยู่นั่นแหละฮะเสียงดังมากนะครับเผลอยิงบีบีกันในห้องเพราะว่าลืมว่ามีขันน้ําอยู่จนกระทั่งผ่านไปเดือนนึงนะครับมันก็ชินครับมันชินแต่แล้วฮะช่วงนี้นี่เวลาผมทําอะไรเสียงดังนะครับแล้วมันก็จะแดกหญ้าเฉยเลยประมาณกูไม่สนใจแล้วไอ้เหี้ยมึงดังก็ดังไปนะฮะมันก็จะแดกหญ้าอยู่แล้วนะครับมึงเสียงดังเออเรื่องของมึงเลยไอ้เหี้ยประมาณนั้นนะครับนะฮะมันก็เลยกลายเป็นกระต่ายที่ชินกับเสียงดังซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าขันน้ําจะตกใจแล้วก็ตายนะครับถ้ามันตายมันก็คงจะตายตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ผ่านการรับการกระแทกมาเป็นเดือนเลยนะครับตอนนี้มันก็ชินกับเสียงดังเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคช่างเรื่องขันน้ำฮะช่างเรื่องกระต่ายนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูปืนกันครับปืนนะฮะความบ้าของสกิทแล้วก็โอบิเซททีวีฮะนี่เป็น AK ครับอาก้าฮะนี่คืออาก้านะครับภาษาไทยชอบเรียกว่าอาก้านะฮะภาษาสากลเรียกว่า AK ใช่ไหมเออมีหลายรุ่นนะฮะ AK 47 74 AKM นะครับก็หนักมากนะฮะไม้จริงนะครับทุกอย่างของจริงหมดเลยนะครับดูดีนะฮะนี่เห็นไหมดูดีแล้วก็เดี๋ยวมีคนถามว่าพี่บูมยิงให้ดูหน่อยได้เลยนะครับนี่ฮะปรับลงมานี่ยิงฟูลออโต้เลยไอสัตว์ร้อยยังแรงแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะมีอะไรอีกมีนี่เลยนะฮะดรอปจากแอร์ดรอปเลยในพับจีนะครับ AWM นะครับนะฮะดีไซน์สวยมากใช่ไหมเออสวยมากเลยนะครับนี่ถ้าใส่ซาวพับจีลงไปหน่อยนี่ใช่เลยอ่ะเดี๋ยวใส่ซาวพับจีหน่อยเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหดูเข้ากันใช่ไหมนะฮะอันนี้ก็ของพี่เจมอีกนะครับนะเป็น AWM นะครับนะดรอปจากแอร์ดรอปเลยนะครับตัวปืนนี่ก็สวยเลยครับนะฮะสวยมากนะฮะมีเป็นเหล็กเลยฮะตรงนี้เป็นเหล็กเลยนะครับแล้วก็ผสมกับพลาสติกอย่างดีอาจจะเป็นอะไรพวกตัว ABS หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าออกแบบมาดีไซน์ดีเลยฮะเท่เลยครับ
นะฮะเท่เหี้ยเลยนะฮะ AWM นะ A ดับนะฮะนี่ครับสโคข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้มองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่ามันสะท้องแฟลชนะครับต้องเปิดแฟลชนะฮะกล้องมันกากครับนะครับถ้าถ่ายแบบว่ามีแสงมืดนิดเดียวนี่โอ้โหมองไม่เห็นแล้วนะฮะนั่นอะไรเนี่ยนั่นก็กระโดดไปกระโดดมาไอ้นั่นๆๆๆนะฮะปล่อยให้มันโดดนะดีอย่างนึงครับมันไม่ชอบกัดสายไฟนะครับผมชอบอย่างนึงไอ้ตัวเนี้ยนะครับน่ารักครับน้องขันน้ำขันน้ำมานี่มาลูกไปไหนเราก็ไม่รู้นะฮะช่างหัวมันครับและนี่ฮะกระสุนบีบีกันครับแม่งมีเป็นหมื่นนัดเลยนะฮะบ้าครับไอ้เหี้ยบ้านะฮะบ้ากันไปหมดแล้วทั้งกูทั้งไอ้เจมอ่ะนะเออแต่ก็ชอบครับน่าชอบอยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้นี่ลูกผู้ชายนี่แสยยิ้มเลยฮะนี่ครับเป็นกระสุนนะฮะกระสุนบีบีกันนะครับจริงๆมีอีกประมาณ2ถุงข้างบนนู้นนะครับนะมีประมาณรวมกันประมาณเป็นหมื่นนัดเลยนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรหนานะฮะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ฮะ M4 ฮะ M4 นะครับอันนี้นี่นี่ของผมเองนะครับนะของผมเองเดี๋ยวจะมีพวกตระกูลกลเบาด้วยยังไม่ได้ซื้อมานะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นM24 นะฮะแล้วก็ปืนพกในคลิปของพี่เจมที่ยิงแตงโมยิงหน้าไอซีดอ่ะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นบาเลต้านะครับบาเลต้านะฮะเดี๋ยวสวยมากเดี๋ยวค่อยให้ดูนะครับอันนี้นี่ฮะความบ้าครับเห็นไหมฮะนี่ปืนกลฮะปืนกลแท้เลยนะครับนะขอบอกแล้วครับหมดนี่พวกนี้เนี่ยทั้งหมดเป็นบีบีกันนะครับไม่ใช่ปืนจริงนะอย่าหาว่าเราเล่นปืนจริงนะครับถ้าเป็นปืนจริงนี่ถ่ายคลิปอย่างนี้ในตำรวจมาบ้านแน่นอนนะครับทั้งหมดเป็นบีบีกันนะครับนี่ฮะก็สามารถเปิดโหมดได้ฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้โหเท่เลยใช่ไหมฮะนี่ฮะปัง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 โอ้โหมันเหลือเกินไอ้เหี้ยนี่แหละครับสาเหตุที่ทำไมถึงชอบเล่นจังเลยนะฮะส่วนในนั้นนี่ก็เป็นเป้าสำหรับลองปืนนะครับนะฮะเป็นกล่องจาก Lazada นะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เห็นไหมเป็นกล่องจาก Lazada นะครับก็ขอบคุณนะครับทาง Lazada นะฮะที่อุตส่าห์ส่งสินค้ามาแล้วก็ทางกล่องนี่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับยิงซะยู่หมดเลยนะฮะลองมาแล้วครับนะปืนกงปืนกลนี่นะครับเป้านี่นี่โดนหมดเลยนะฮะข้างหลังก็จะมีหมอนซับแรงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่กระสุนจะไม่แบบว่ากระจายไปโดนด้านหลังแล้วก็เด้งชิบหายไปป่วงหมดนะฮะแล้วนี่อะไร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 นี่ลูกนี่อะไรนี่นี่ปืนอยากกินปืนเหรอสักนัดไหมสักนัดไหมมึงไม่เอานะครับนะไม่เอายาวบีบีกันไปยิงสัตว์นะครับเพราะว่าพ่อมันตายจริงๆนะไม่ใช่ไม่ตาย ถ้ายิงนี่ตายเลยนะครับโดยเฉพาะกระบอกนั้นนะครับกระบอกนั้นนี่คือโมแมลงมากครับนะความแรงอยู่ที่ประมาณ680-700นะฮะใช้ลูกกระสุน 0.20 นะครับแรงมากนะครับตัวนั้นเนี่ยเอาไว้ยิงเป้าไกลๆนะครับนะไม่ได้เอาไปลงสนามครับทั้งหมดนี่บอกเลยว่าไม่ได้เอาไปลงสนามเลยนะฮะทั้งหมดนี่ที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับแล้วก็พี่เกมซื้อมาเนี่ยเราไม่ลงสนามแบบเราเน้นแบบว่าก็กูมีปืนอ่ะกูมีปืนกูเอาไปยิงเป้ายิงขวดเฉยๆประมาณนั้นนะครับนะไม่ได้เอาไปลงสนามหรอกครับนะไม่อยากให้ใครยิงครับแล้วก็ไม่อยากยิงใครฮะอาจจะมียิงไล่หมาจนจัดบ้างแล้วครับถ้ามันมาเยี่ยมแล้วมันนี่ล้อเล่นนะล้อเล่นนะไม่ยิงสัตว์นะฮะพรบคุ้มครองสัตว์มันแรงนะครับนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับนะความบ้าคลั่งของพวกเรานะครับนะถามว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยนี่ยังตกอยู่ไหมนะฮะถามว่าตกอยู่ไหมก็ยังตกอยู่นะผมก็ยังไปตกอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับนะฮะทั้งยิงปืนทั้งตกปลาเลยนะครับลูกผู้ชายมันต้องไปแล้วมันก็ต้องไปให้สุดถูกไหมจะมาครึ่งๆกลางๆได้ยังไงนี่เดี๋ยวมีของแปลกๆมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกขันน้ำลูกนี่ก็วิ่งจังเลยและนี่มีนี่ด้วยโอ้อันนี้นี่กระบอกนี่ผมชอบมากเลยพูดตรงๆนะกระบอกนี่ผมชอบมากเหมือนปืนจริงมากเลยนะครับดีไซน์ต่างๆที่สวยงามมากกระทัดรัดนะฮะหนักด้วยนะฮะนี่เห็นไหมนี่ฮะเวลาแบบขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันดูดีนะนี่คือสาเหตุที่ทำไมแบบว่าผมซื้อปืนมานะครับเพราะแบบว่าเวลาไม่มีอะไรเล่นเนี่ยเราก็แบบว่าชักเข้าชักออกถอดแม็กเล่นๆนะครับประมาณว่าอยากให้มือมันไม่ว่างเลยประมาณนี้นะนะฮะเห็นไหมครับโอ้โหมันเท่นะนี่นะครับความเขาเรียกว่าอะไรนะมนต์ขลังของปืนใช่ไหมก็รู้ผู้ชายประมาณนี้แหละใช่ไหมแหมมีอะไรเราก็ต้องไปให้สุดนะเห็นอนิเมะตรงนั้นนี่ไม่ต้องห่วงแล้วอันนั้นไม่ใช่ของผมนะอันนั้นของพี่กายเขานะครับว่าผมไม่ใช่แบบว่ามีรสนิยมอะไรประมาณนี้นี่ไม่ใช่นะแต่ว่ามันติดอยู่ในห้องนะครับคนก็เลยเข้าใจผิดว่าผมนี่ชอบอะไรแนวประมาณนี้จริงๆผมไม่ชอบนะฮะผมไม่ใช่แนวแบบว่าอนิเมะจ๋ามากนักนะฮะถึงแบบว่าจะมีมุกการ์ตูนต่างๆมากมายใน channel ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าการ์ตูนแบบการ์ตูนลูกผู้ชายอะไรประมาณนี้วันพีชดราก้อนบอลนะนะครับผมชอบอะไรประมาณนี้นะชอบอะไรที่มันเถื่อนๆดิบๆนะฮะแต่ถามว่าผมรักสัตว์ไหมผมก็ชอบนะผมเป็นคนรักสัตว์ฮะแล้วก็เป็นชนชอบแบบชอบตกปลาด้วยบางทีนกก็ชอบยิงล้อเล่นนะไม่ได้เอาไปยิงนะครับไม่ได้เอาไปยิงนะฮะเอามาแบบว่ายิงเป้าเฉยๆนะครับนะยิงพวกกระป๋องอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นยังไงบ้างครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูความบ้ากันเดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวมีอีกไม่ใช่ไม่มีครับนะฮะเดี๋ยวมีพวกแบบว่าอะไรนะ
หน้ามงหน้าไม้อะไรประมาณนั้นนะพี่เกมบอกว่าให้ผมหาซื้อพวกM79 ครับพวกลูกยิงระเบิดอะไรประมาณนี้นะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลายิงแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะมาลองยิงกันดูนะครับแล้วก็จะหาพวกระเบิดแก๊สระเบิดฮาเหวอะไรทั้งสิ้นที่เป็นของ BB กันน่ะนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นแบบว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับจะเอามารีวิวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูความบ้านก่อนนะฮะในเรื่องของพวกประสิทธิภาพของปืนการยิงปืนยิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูของแนวพี่เกมนะครับแนวผมเนี่ยมาให้ดูว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์กดติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากเลยนะฮะนี่เป็นหมวกเลนโบซิกด้วยนะของพี่เกมนะครับที่ทำการรีวิวในคลิปอะไรนะลูก GM อะไรนะที่ Ubisoft ก็ส่งของมาให้นะฮะผมก็เอามาใส่เลยเพราะมันมี2อันนะครับผมก็เลยจิ๊กมาอันนึงนะโอเคครับสำหรับใครเดี๋ยวมากดไลค์กดติดตามบาบูมต้องขอขอบคุณครับเจ้กับประเทศแตงกิ้วนาจูดูนี่ครับสำหรับวันนี้ผมบาบูมแล้วก็ความบ้าของสกิททีวีกับอูเบอร์ทีวีก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเราไว้เจอคลิปนะครับบ๊ายบายครับผม